สวัสดีค่ะครอบครัวรอยสนั่นค่ะค่ะวันนี้เพ้นสิบห้ามากินลูกชิ้นยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเด้อค่ะอันนี้ก็สิเป็นสัญลักษณ์นะคะถ้าเรามาถึงบุรีรัมย์ค่ะลูกชิ้นยืนกินค่ะก็ต้องเห็นช้างนะคะ1 2ช้าง2ตัวกําลังนั่งกินลูกชิ้นอยู่เด้อจ้าค่ะอันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ลูกชิ้นยืนกินมาฝากเด้อจ้ามากินลูกชิ้นยืนกินได้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นร้านซื้อว่าหยังก็ค่ะอ๋อค่ะนะคะป้าเตี้ยลูกชิ้นยืนกินค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเนาะค่ะอันนี้เพิ่นก็สิมีน้ำจิ้มขายน้ำด้วยจ้านี่อันนี้ก็สิเป็นชุดละ100ค่ะค่ะมื้อนี้ก็สิพามายืนกินลูกชิ้นแบบสดๆร้อนๆยืนกินอยู่กับหม่องแซ่บๆเด้อจ้าพี่น้องถ้าผู้ใดมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอย่าลืมเด้อจ้ามาที่ตรงสถานีรถไฟบุรีรัมย์ค่ะลูกชิ้นยืนกินเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดกินแล้วค่ะต้องการของฝากติดใหม่ติดมือไปฝากพี่ฝากน้องได้เลยเด้อจ้าแซ่บๆค่ะจ้าก็ขอบคุณสําหรับร้านป้าเตี้ยลูกชิ้นยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า